็อกครับเชฟค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาหาของอร่อยนะคะในสุขุมวิท39ซึ่งซอยนี้นะขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะเราจะพาทุกคนมาร้านประจำของแพรค่ะที่เขาเปิดมากว่า27ปีแล้วและร้านนั้นก็คือราเมงเคอิค่ะอยู่ที่ตึกนะคะซิตี้รีสอร์ทขึ้นชั้น2ไปเลยค่ะขึ้นปุ๊บถึงปั๊บไม่ได้มีดีแค่ราเมงด้วยนะแปะตามมาเลยและตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าร้านราเมงเคอิและคุณโยชิดะสวัสดีค่ะคอนนิชิวะคุณโยชิดะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็สามารถพูดภาษาไทยได้แล้วใช่ไหมคะได้ครับต้องถามแล้วค่ะว่าร้านราเมงเคอิเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ40ปีแล้วนะครับผมแล้วร้านนี้เป็นร้านสาขาที่สาขาที่3สาขาที่3 27ปีแล้วสาขาแรกที่ไหนอะคะสาขาแรกที่สุริยนนะครับผมก็คืออายุ40ปีแล้วแต่ว่าที่ร้านเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นราเมงเคอินะคะแต่ไม่ได้มีแค่ราเมงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ราเมงอย่างเดียวนะครับข้าวผัดยักชาฮันหรือยากิโซบะหรือบะหมี่เย็นเกี๊ยวซ่าโอ้โหแค่ได้ยินนะตอนเนี้ยก็หิวอยากชิมแล้วเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือเมนูนะคะที่คุณโยชิดะนะคะเขาเตรียมมาให้พวกเราได้ชิมกันน่ากินมากนี่คือชาชูเมนนะครับชาชูเมนค่ะแล้วก็เกี๊ยวซ่าฮิยาชิราเมนค่ะโกโมกุยากิโซบะอ่าฮะมัตสึนาเมะชาชูค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราสามารถสั่งมาเป็นท็อปปิ้งของราเมงได้นะคะนั่นคือไข่ต้มยางมะตูมซึ่งอันนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีอันนี้คือหน่อไม้นะครับอันนี้ก็คือหน่อไม้ต้มโชยุนั่นเองถ้าอย่างนั้นขออนุญาตกินเลยนะคะได้ครับอิตาตะกิมาขอเริ่มจากชาชูเมนใช่ครับคือนั่งตรงเนี้ยกลิ่นหอมของซุปมันลอยเตะจมูกมากไม่ชิมไม่ได้แล้วนี่ขอซุปมาก่อนเลยแล้วเพื่อให้เด็ดเราจะต้องเอาใส่หมดเอานะโอ้ยชิเดสครับอันนี้ก็ขอบคุณมากคือหมูชาชูแบบนุ่มละลายในปากเลยอ่ะแล้วพอไปเจอกับน้ำซุปที่มันมีความหอมกลมกล่อมเหมือนอันนี้ที่เราไปสั่งกินที่ญี่ปุ่นเลยอร่อยมากรวยอันนี้ก็ขอบคุณมากต้องกินอันนี้คู่กันใช่ไหมคะใช่ครับจุ่มลงไปน้ำซุปอย่างนี้นะไข่สุกกำลังดีแถมยังมีรสชาติด้วยนะคะเพราะว่าเขาอะดองกับน้ำโชยุมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับอีกหนึ่งเมนูนะคะเกี๊ยวซ่านี่เราก็จะจิ้มน้ำจิ้มลงไปแบบนี้เลยอร่อยตัวเครื่องนะคะหมูแบบอัดเต็มๆแล้วมันดันมีความหวานของผักที่แทรกเข้ามาใช่ครับแป้งก็บางแล้วพอมาจิ้มกับซอสแบบนี้ฉันเลือกสิ่งนี้ว่าความสุขขอบคุณมากครับชิมให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำความอร่อยของแต่ละเมนูกันค่ะงูกินด้วยการเผินกินคนเดียวตรงนี้เป็นหมี่เย็นที่เขาเจ้าโชยุนะมาผสมกับซอสอื่นๆให้มันเกิดความกลมกล่อมและสดชื่นมากขึ้นแล้วพอเอามากินกับผักต่างๆและกลิ่นหอมของน้ำมันงาอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้เนี่ยเขาก็จะเอาหมูนะคะมันเป็นก้อนกลมๆเอาไปต้มเสร็จเขาก็จะแช่กับโชยุอีกทีอร่อยมาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะมาตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วนั่งตรงนี้โอ้นานมากนานมากวันนี้ได้มากินเมนูที่ไม่เคยกินก็อร่อยมากเลยค่ะอร่อยจนอยากรู้แล้วแหละว่าทำยังไงทำไมแต่ละเมนูถึงได้อร่อยขนาดนี้ใจคนมาจากญี่ปุ่นถ้าไม่ได้ใจก็รสชาติไม่เหมือนกันบอกได้ไหมคะบอกลับของเชฟคืออะไรเอ่ยรสชาติเด็กนี้ก็ใช้โชยุนะครับโชยุก็ที่ก็มันที่ปุ่นไข่ดีมากอันดับหนึ่งก็คือทุกคนรู้ลูกค้าก็เลยรสชาติเด็กนี้ก็เลยเราก็ใช้แบบนี้ชอบตรงนี้ที่คุณโยชิดะบอกทุกคนรู้เชฟรู้ญี่ปุ่นรู้นี่แหละมันก็เลยอยู่ในเมนูแต่ละเมนูที่ซ่อนอยู่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับขอแอบไปดูขั้นตอนการทำเมนูได้ไหมได้ครับสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะและนี่นะคะคือเชฟพงศ์ต้นเหตุความอร่อยทุกเมนูของราเมงเคอินั่นเองทำไมถึงได้อร่อยขนาดนี้คะบอกเคล็ดลับได้ไหมคะเคล็ดลับของเราก็คือตั้งแต่การลวกเส้นค่ะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคิโคแมนหรือว่าโชยุครับเป็นส่วนผสมแล้วก็ส่วนน้ำซุปเราก็เคี่ยวหลายชั่วโมงนะครับผมโอ้เรียกว่าเป็นสูตรลับของทางร้านเราเลยนะครับนี่ซึ่งอันนี้อยู่ในทุกๆเมนูเลยป่ะใช่ครับผม
เช่นเมนูไหนบ้างคะหมูตุ๋นนะผมครับหมูตุ๋นแล้วก็ชาชูเมงนะผมแล้วก็ชาโยราเมงแล้วก็ทุกเมนูจะใช้คิโคแมนหรือว่าโชยูครับเป็นส่วนผสมเกือบทุกเมนูครับผมแล้วทำไมถึงต้องเป็นคิโคแมนนะคะของเข้มข้นในตัวของคิโคแมนตัวยูอยู่แล้วผมครับสามารถนำมาปรุงรสอาหารทุกเมนูทำให้รสชาติกลมกล่อมได้ความเป็นญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนี่คือเคล็ดลับทางร้านเราครับผมไม่น่าล่ะแต่ละเมนูเนี่ยสามารถทำให้มีแฟนคลับนะคะอยู่ยาวนานกว่า40ปีนั่นเองค่ะได้เห็นของลับแล้วนะคะว่าทำไมราเมงคีอิถึงได้อร่อยขนาดนี้ต้องขอบคุณคุณโยชิดะด้วยนะคะถามคุณโยชิดะกว่าว่า5สาขาที่ราเมงคีอินี้มีสาขาอะไรบ้างคะนี่มีสาขาสุดิวงก็สาขาสุขุมวิท33ทับ1ก็สาขานี้สุขุมวิท39ก็สอยธานียาก็สุขุมวิท49ทั้งหมดค่ะ5สาขาใกล้ที่ไหนนะคะไปชิมเมนูความอร่อยได้เลยค่ะแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ววันนี้ขอบคุณคุณโยชิดะมากเลยนะคะขอบคุณมากครับเฮ้ย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 เฮ